สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่5กรกฎาคมนะครับเริ่มด้วยหุ้นเด่นจันทร์ร้อนนะครับตัวแรกก็คือตัว TVO นะครับก็กลับมาบวกสวนตลาดได้นะฮะจากอากาศที่แห้งแล้งในอเมริกาซึ่งก็คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตถั่วเหลืองนะฮะส่งผลให้ราคาตลาดล่วงหน้าเนี่ยปรับขึ้นแรงนะครับทางฝ่ายยังมีมุมมองบวกนะครับต่อผลการดำเนินงานในไตรมาส2ที่จะกลับมาโดดเด่นอีกครั้งหนึ่งนะฮะจากราคาขายที่สูงนะครับราคาพื้นฐานเนี่ยเรามองไว้ที่ 25.75 บาทนะครับระยะสั้นก็แนะนำเก็งกำไรนะฮะก็ลุ้นไปที่ไฮเดิมแถวๆ 23.60 บาทนะครับตัวอมตะนะครับก็กลับมาปรับขึ้นหลังจากเงียบไปพักใหญ่นะครับถ้าเห็นมาลาดยังมั่นใจตลาดนิคมเนี่ยอมตะก็มั่นใจเช่นกันนะฮะเป้าขาย 3,000 ไร่ยังหวังได้นะครับราคาพื้นฐานเนี่ยมองไว้ 18.50 นะครับส่วนด้านเทคนิคก็ดีนะครับไม่แพ้กันราคาดิดตัวทะลุ EMA 75วันพร้อมกับที่ MACD นะฮะกลับมายืนเหนือเส้นซีโร่ไลน์นะครับแนวโน้มจึงกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็แนะนำเก็งกำไรนะครับตัวมิ้นท์นะครับราคาหุ้นก็ฟื้นตัวส่วนทิศทางตลาดโดยรวมนะครับในเชิงพื้นฐานเนี่ยยังมองแนวโน้มการดำเนินงานของมิ้นท์เนี่ยจะดีต่อเนื่องนะหลังกำไรในไตรมาส1เนี่ยทำนิวไฮนะฮะแล้วก็แม้ปกติในไตรมาส2เนี่ยจะเป็นโลซีซั่นของธุรกิจโรงแรมแต่มิ้นเนี่ยก็ได้ตัวโอ๊กนะครับซึ่งไม่มีซีซันนอลเอฟเฟกต์จากการเป็นบิสเนสโฮเทลนะฮะแล้วก็การเป็นช่วงไฮซีซั่นของโรงแรมในมาลดีฟนะครับรวมถึงธุรกิจอาหารที่ขยายตัวได้ดีนะครับในช่วงฟุตบอลยูโรที่ผ่านมานะครับก็เป็นตัวช่วยนะครับราคาตรงนี้เนี่ยเทรด PE ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตมากนะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้16.10 บาทนะครับระยะสั้นเนี่ยเรามองลุ้นรีบาวต่อนะครับก็เป็นในเรื่องคาดการผลประกอบการนะครับของตัวพัทระนะครับเราก็มาดูในเรื่องของมูลค่าการซื้อขายนะครับในไตรมาส2นะครับจะพบว่าลดลงนะครับจากไตรมาส1นะครับไตรมาส1เนี่ยก็อยู่ที่ 3.13 นะครับหมื่นล้านบาทต่อวันนะฮะในไตรมาส2ก็ลดลงมาเหลืออยู่ที่ 2.93 หมื่นล้านบาทต่อวันนะครับสำหรับสัดส่วนการลงทุนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยยังคงมาจากนักลงทุนทั่วไปที่ 52% นะครับแม้จะอยู่ในระดับที่น้อยกว่าในไตรมาส1ที่ 55% นะครับโดยสัดส่วนที่น้อยลงเนี่ยก็ถูกทดแทนจากนักลงทุนต่างชาตินะครับที่เพิ่มขึ้นนะครับจาก 24% นะครับมาเป็น 26% ส่วนสถาบันในประเทศแล้วก็บัญชีหลักทรัพย์นะครับยังคงทรงตัวที่ 7% แล้วก็ 14% นะครับโดยส่วนแบ่งการตลาดนะครับของหลักทรัพย์พัทระนะครับอยู่ในอันดับที่9นะครับโดยมีสัดส่วนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับจาก 4.09% ในไตรมาส1เนี่ยมาเป็น 4.41% ในไตรมาส2ก็เนื่องจากเขาเน้นฐานลูกค้าในกลุ่มสถาบันนะครับแม้ส่วนแบ่งการตลาดในไตรมาส2ของบล.พัทระเนี่ยจะสูงขึ้นนะครับแต่ว่ามูลค่าการซื้อขายในไตรมาสนี้เนี่ยยังคงน้อยกว่าในไตรมาส1ราว6% Q on Q นะก็ตามโวลุ่มการซื้อขายนะครับโดยตัวพัทระนะครับก็คาดว่าเราคาดว่าเขาจะมีรายได้จากธุรกิจการเป็นตัวแทนค่าในหน้าหลักทรัพย์เนี่ยลดลงประมาณ 6% Q on Q นะครับมาอยู่ที่210ล้านบาทนอกจากนี้แล้วเนี่ยดัชนีเซตที่ค่อนข้างผันผวนจากปัจจัยความกังวลในเรื่องของเศรษฐกิจยุโรปนะครับณสิ้นไตรมาส2เนี่ยดัชนีปรับตัวลดลงเกือบ25จุดนะครับก็มองว่ายังเป็นส่วนกดดันการทำกำไรของในส่วนของธุรกิจการลงทุนนะครับทางฝ่ายก็คาดว่ารายได้รวมแล้วก็ผลการดำเนินงานในไตรมาส2เนี่ยจะปรับตัวลดลงใกล้เคียงกันที่ 3% Q on Q นะครับโดยตัวรายได้เรามองว่าจะอยู่ที่498ล้านนะครับในส่วนของกำไรเนี่ยมองไว้ที่128ล้านบาทในไตรมาส2นะครับแม้แนวโน้มผลการดำเนินงานเนี่ยจะอ่อนตัวลงนะฮะแต่ทว่าการจ่ายปันผลที่สม่ำเสมอนะครับเราก็คาดว่าในครึ่งปีแรกเนี่ยจะจ่ายปันผลอยู่ที่86สตางค์ต่อหุ้นนะครับทางฝ่ายก็ยังคงคำแนะนำทยอยซื้อนะครับเมื่อราคาอ่อนตัวสำหรับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนในเชิงของปันผลเท่านั้นนะครับโดยราคาพื้นฐานเนี่ยเรามองไว้ที่34บาทนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็คาดนอกจากนี้แล้วนะครับก็ควรติดตามในเรื่องของการทำ tender offer ตามแผนการควบรวมกับ KK ด้วยนะครับซึ่งจะมีการทำ swap นะครับในสัดส่วน1 KK ต่อ 0.9135 พัทระนะครับซึ่งจะเกิดในช่วงของไตรมาส3นะครับเบใช่ไหมครับ
ค่ะก็เป็นข่าวบางจากเมื่อวานที่ไฟไหม้นะคะก็ในเรื่องของรายละเอียดก็คือว่าที่ไหม้ไปเนี่ยก็คือเป็นหน่วยกั่นน้ำมันดิบนะคะก็กำลังการกั่นเนี่ยก็อยู่ที่ 80,000 บาร์เรลต่อวันนะคะจากที่ตัวบริษัทเนี่ยมีกำลังการผลิตรวมอยู่ที่ 120,000 บาร์เรลต่อวันนะคะโดยหน่วยที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นตัวหน่วยกั่นน้ำมันก๊าซนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยบริษัทก็จะต้องมีการหยุดหน่วยกั่นทุกหน่วยเนี่ยเป็นเวลา1สัปดาห์เพื่อตรวจสอบทั้งหมดนะคะแล้วก็เพื่อประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นอันนี้เนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยบริษัทก็คือประเมินอยู่ที่20ล้านบาทนะคะต่อวันนะคะแล้วก็ในเรื่องของประกันเนี่ยก็คือมีความคุ้มครองไว้ทั้งหมดทั้งในแง่ของความเสียหายของทรัพย์สินและรายได้นะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยบริษัทก็มีหน่วยกั่นอีกที่ 40,000 บาร์เรลต่อวันนะคะแล้วก็มีหน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเตาเป็นดีเซลอีก 25,000 บาร์เรลต่อวันนะคะ2หน่วยเนี่ยไม่ได้รับความเสียหายแล้วก็คาดว่าน่าจะกลับมาผลิตได้ในสัปดาห์หน้านะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยสำหรับเรื่องหน่วยกั่นน้ำมันก๊าซที่ได้รับความเสียหายไปเนี่ยในกรณีที่เลวร้ายที่สุดนะคะก็คือตอนนี้อยู่ในระหว่างประเมินเนี่ยก็คือยังตอบไม่ได้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพียงแค่ในการแค่ซ่อมแซมแล้วกลับมาใช้ได้หรือว่าจะต้องเปลี่ยนสร้างหน่วยใหม่นะคะซึ่งอันนี้ก็คืออ้างอิงจากการจากข่าวที่ออกมาแล้วก็สอบถามบริษัทเนี่ยถ้าในกรณีเลวร้ายสุดเนี่ยคือต้องสร้างใหม่เลยเนี่ยน่าจะใช้เวลาประมาณ3เดือนนะคะซึ่งตรงนี้เราใส่มีการทำการคาดการออกมาว่าถ้าสมมติมีการปิดถึง3เดือนเนี่ยก็จะให้กำลังให้จะทำให้ตัวบริษัทเนี่ยจะใช้กำลังการกั่นเนี่ยลดลงจากเดิม 17.8% นะคะจากแผนเดิมเนี่ยที่บริษัทคาดว่าในช่วงไตรมาส3เนี่ยจะรันอยู่ที่ประมาณ100,000บาร์เรลต่อวันนะคะหลังจากที่เขาปิดซ่อมบำรุงในไตรมาส2แล้วเนี่ยก็ในไตรมาส3เนี่ยเราคาดว่าน่าจะกลับมารันได้ที่เพียงประมาณสัก40,000 บาร์เรลต่อวันนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็คือจะทำให้ตัวกำลังการกั่นทั้งปีเนี่ยลดลงจากแผนเดิมไปนะคะ 17.8% จากเดิมเนี่ยที่คาดว่าทั้งปีเนี่ยจะกั่นเฉลี่ยอยู่ที่ 96,000 บาร์เรลต่อวันนะคะเหลือเป็น 79,000 บาร์เรลต่อวันซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นในแง่ของกำไรเนี่ยเราคาดว่าจะทำให้กำไรสุทธิของปี55เนี่ยลดลงจากคาดการเดิม 18.6% เป็น 3,700 นะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเรายังไม่รวมเงินชดเชยจากประกันที่จะได้เข้ามานะคะก็ตรงนี้เนี่ยเรายังคงแนะนำทยอยซื้อสำหรับบางจากนะคะราคาพื้นฐานเนี่ยอิงกับประมาณการกำไรใหม่หลังรวมผลกระทบแล้วเนี่ยก็คืออยู่ที่25บาทสลึงค่ะไทยคมนะคะก็พรีวิวนะคะของควอเตอร์2ก็ดีขึ้นถ้าเทียบกับควอเตอร์1นะคะหลักๆ ก็คือตัวรายได้ของตัวไทยคมเองก็ดีไทยคม5ก็ดีขึ้นแล้วก็ตัว IP Star ที่มีลูกค้ารายใหม่ก็คือญี่ปุ่นนะคะ NTT Kodomo เนี่ยก็เข้ามาทำสัญญาเมื่อปลายมีนาดังนั้นควอเตอร์2ก็คือจะมีรายได้เข้ามาจึงดีขึ้นถ้าเทียบกับควอเตอร์1นะคะแล้วก็ประมาณการรายได้โตขึ้นประมาณ 3% Q1Q นะคะแล้วก็ 5.5% Year on Year นะคะคาดว่าตัวโทรศัพท์ของธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศก็คือกัมพูชาที่เคยมีผลขาดทุนก็คงยังขาดทุนอยู่นะคะแต่ว่าคงไม่ได้ขาดทุนมากขึ้นนะคะก็คาดว่าขาดทุนทรงตัวแล้วก็ในเรื่องของตัวการเจรจาการขายหุ้น M-Phone เนี่ยที่กัมพูชาก็คงยังทำอยู่นะคะในด้านต้นทุนเนี่ยมีต้นทุนลดลงค่อนข้างมากเพราะว่าในควอเตอร์1เนี่ยมีการบันทึกต้นทุนเกตเวย์ของจีนเนี่ยเป็นบันทึกครั้งเดียวนะคะก็ต้นทุนเลยสูงผิดปกติแต่พอมาควอเตอร์2ก็กลับมาเป็นปกติแล้วดังนั้นกอสมาร์จิ้นในควอเตอร์2ก็จะดีขึ้นนะคะตัวรายได้ก็รายได้ตัวดอกเบี้ยจ่ายก็ทรงตัวนะคะแล้วก็ใน SG&A ก็ถือว่าดีขึ้นอีกเหมือนกันเพราะว่าในควอเตอร์1เนี่ย M-Phone เนี่ยมีบันทึกด้อยค่าไปประมาณ41ล้านบาทแต่ควอเตอร์นี้ไม่มีนะคะถ้าเทียบแล้วเนี่ยก็จะมีกำไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยนนะคะมีกำไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ154ล้านบาทแล้วก็คาดว่าจะมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามา45ดังนั้นเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยบอททอมไลน์หรือบรรทัดสุดท้ายก็จะอยู่ที่ประมาณ 109.41 ล้านบาทนะคะดีขึ้นทั้งเยียร์ออนเยียร์แล้วก็คิวออนคิวนะคะในปีนี้บริษัทก็ยังตั้งเป้าว่าจะมี utilization rate คือประมาณ 32-35% นะคะถึงจุดจะที่จะจุดถึงจุดคุ้มทุนได้นะคะปัจจุบันก็จะอยู่ที่ 25% นะคะเราก็มองว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามในโดยรวมแล้วทั้งควอเตอร์1และควอเตอร์2ผลประกอบการที่ดูแล้วไม่ได้ดีเท่าที่เราคาดเราปรับประมาณการกำไรทั้งปีจาก670ล้านบาทมาเหลือ510ล้านบาทนะคะ
อีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของตัว InTouch นะคะคือปัจจุบันเนี่ยผู้ถือหุ้นใหญ่ของไทยคมก็คือ InTouch เนี่ยถือหุ้นอยู่ 41.14% ถ้าตามสัญญาในการขอสัมปทานในการให้บริการดาวเทียมตอนที่ชินวัตรเข้าไปทำสัญญากับกระทรวง ICT นะคะตรงนั้นก็คือถือว่าชินวัตรจะต้องถือหุ้นเกิน 50% นะคะก็ตอนนั้นถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน 51%แต่ที่มีปัญหาก็คือตอนที่มีไทยคมยิง IP Star เนี่ยตอนนั้นต้องมีการกู้เงินแล้วก็เขาก็ระดมทุนจากตัวไรอิชูด้วยนะคะซึ่งการทำเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยชินวัตรไม่ได้เพิ่มทุนเข้าไปดังนั้นตัวสัดส่วนการถือหุ้นเนี่ยก็จะไดลูทไปโดยปริยายก็คือจาก 51% ที่เคยถืออยู่ก็เหลืออยู่ณปัจจุบันอย่างเช่นเป็น 41% ก็มีประเด็นที่เข้ามาพูดถึงเรื่องตัวสัดส่วนที่ไม่ถูกต้องนะคะคือทางตัว InTouch เองเขาก็นี่คือรับทราบมาจากตัวไทยคมนะคะคือทางผู้บริหารไทยคมก็ให้ข้อมูลว่าทางตัว InTouch ก็แจ้งไปทางรัฐมนตรี ICT แล้วก็ทางนั้นบอกว่าไม่ต้องผ่านครม.ซึ่งเขาก็เลยไม่ได้ผ่านครม.แต่ตามมาตราคณะกรรมการมาตรา22เนี่ยก็เหมือนประเด็นทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขสัญญาสัมปทานของธุรกิจโทรศัพท์มือถือที่ผ่านมาก็คือไม่ได้มีการผ่านความเห็นชอบของครม.เขาก็มีการบอกว่าให้กลับไปลดให้เป็นสัดส่วนกลับไปเหมือนเดิมนะคะซึ่งถ้ามีคำสั่งศาลยังมาเนี่ย InTouch ก็คือยังยืนกรานว่าตัวเองได้ทำอย่างถูกต้องแล้วโดยที่ผ่านรัฐมนตรี ICT แล้วนะคะถึงแม้ว่าไม่ได้ผ่านครม.แต่ก็ได้รับความเห็นชอบจาก ICT ก็มองว่าเขาก็คงจะไม่ได้มีการทำอะไรแต่ถ้ามีการฟอสให้ทำอะไรขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเพิ่มทุนขึ้นมาแต่เราก็มองว่าประเด็นนี้เนี่ยก็คงมีการยืดเยื้อนะคะก็คงไม่มีใครยอมก็เหมือนกับประเด็นที่มีการแก้สัญญาสัมปทานในธุรกิจมือถือก็จนถึงปัจจุบันก็ผ่านมา 2-3 ปีก็ไม่ได้สามารถทำอะไรกับตัวบริษัทได้นะเพราะบริษัทก็ยังยืนการความถูกต้องอยู่นะคะ เราแนะนำเพียงถือราคาหุ้นมีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากนะคะราคาพื้นฐาน 15.60 ค่ะก็เมื่อวานนี้ราคาหุ้น CPF ก็ลงไป เยอะเลยนะคะประมาณสัก 6% กว่าๆนะคะประเด็นของตัวราคาหุ้นที่ลงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นผลจากในเรื่องของแนวโน้มควอเตอร์2เองเนี่ยที่คาดว่าผลประกอบการในไตรมาส2เนี่ยจะอ่อนลงเยียร์นะคะเนื่องจากส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของราคาเนื้อสัตว์ที่ลดลงไป 28% เยียร์นะคะแต่ว่าเพิ่มขึ้น 8% QQ นะคะขณะที่ในเรื่องของต้นทุนวัตถุดิบเนี่ยก็เพิ่มขึ้นทั้งเยียร์และ QQ นะคะโดยเฉพาะทั้งตัวกากถั่วเหลืองแล้วก็ข้าวโพดนะคะสำหรับประเด็นในเรื่องไข้หวัดนกในจีนเนี่ยคาดว่าจะส่งผลทางอ้อมต่อ CPP นะคะที่ไปซื้อเข้ามานะคะเนื่องจากว่าบริษัทดังกล่าวเนี่ยขายอาหารสัตว์เป็นหลักนะคะคือไม่ได้มีการเลี้ยงแล้วก็ส่วนใหญ่การขายเนี่ยก็คือขายในส่วนของธุรกิจให้กับหมูเป็นหลักนะคะเนื่องจากว่าสัดส่วนการขายเนี่ยต้องบอกว่าที่เมืองจีนเนี่ยขอพูดนิดนึงว่าในส่วนที่เมืองจีนเองเนี่ยส่วนใหญ่การใช้อาหารสัตว์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการที่ชาวบ้านผสมเองมากกว่านะคะเพิ่งสัดส่วนในปี10เองเนี่ยการซื้อจากพวกฟาร์มที่เป็น อย่างโรงงานอาหารสัตว์เองเนี่ยมีสัดส่วนประมาณสัก 42% ของการใช้เท่านั้นนะคะคือจริงๆไม่ได้ว่าถือว่าเยอะมากนะคะจึงมองว่าการกระทบเนี่ยก็คงไม่น่าจะเยอะอย่างที่กังวลอีกอย่างนึงส่วนใหญ่การขายเนี่ยก็ใน 43% เนี่ยอย่างที่บอกใน 100% ของยอดขายเนี่ยก็คือขายไปที่หมูเนี่ย 43% ไก่เนี่ยสัก 38% เท่านั้นนะคะในส่วนที่แนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส2ที่อาจแย่กว่าที่ทางฝ่ายเคยคาดไว้เนี่ยทางฝ่ายคาดว่าจะปรับในส่วนของประมาณการปี55ลงสัก 10% นะคะจากเดิมนะคะซึ่งในอาทิตย์หน้าเนี่ยมันจะมีมีตติ้งขึ้นมานะคะส่วนนึงก็คิดว่าในบรรดานักวิเคราะห์เนี่ยอาจจะมีการปรับลดในส่วนนี้ลงในของในเชิงของผลประกอบการนะคะทั้งปีนะคะทางฝ่ายมองว่าราคาหุ้นที่ปรับลงเมื่อวานนี้เนี่ยก็สะท้อนข่าวลบเมื่อวานนี้ออกมาค่อนข้างเยอะแล้วนะคะในเรื่องของผลประกอบการนะคะทางฝ่ายยังคงคำแนะนำซื้อนะคะก็คาดว่าในเรื่องของราคาที่ฟื้นตัวในตั้งแต่ไตรมาส3เป็นต้นไปนะคะแล้วก็ในการส่งออกที่ยังค่อนข้างดีนะคะซึ่งเราเคยพูดถึงตัวเลขการส่งออก5เดือนแรกของปีนี้เนี่ยในส่วนของธุรกิจไก่ส่งออกเนี่ยก็ยังเติบโตได้ดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของที่ตั้งแต่1กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยทาง EU ก็เริ่มให้ไทยเนี่ยส่งออกไก่สดได้นะก็จะช่วยด้วยแล้วก็ข่าวบวกในเรื่องของน่าจะมีประเทศอื่นๆทั้ง
เกาหลีใต้แล้วก็ทางญี่ปุ่นเนี่ยที่อาจจะอนุญาตการส่งออกไก่สดเนี่ยก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อครึ่งปีหลังได้นะคะทางฝ่ายคงคำแนะนำซื้ออย่างที่บอกนะคะราคาพื้นฐานเนี่ยทางฝ่ายปรับลงมาจากเดิม48เนี่ยเหลือ43บาทนะคะก็เป็นคาดการณ์นะครับในตัวของธนาคารกรุงศรีอยุธยาหรือตัวเบนะครับก็มีในเรื่องของ H ของ IR เนี่ยเขาได้ออกมาเปิดเผยนะครับสินเชื่อในไตรมาส2เนี่ยเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะจนถึงกลางเดือนมิถุนายนเนี่ยปรับขึ้นแล้วราว 5% นะครับจากการขยายตัวนะครับเป็นไปตามส่วนงานของก็คือ1ในเรื่องของธุรกิจรีเทลนะครับโดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์แล้วก็การรับรู้รายได้จากตัว HSBC นะครับแล้วก็2ธุรกิจ SME ซึ่งส่วนนึงเนี่ยมาจากโครงการซอฟท์โลนนะครับที่ร่วมกับภาครัฐนะครับโดยซอฟท์โลนกับภาครัฐนะฮะด้านธุรกิจคอร์ปอเรทเนี่ยยังมีการรีเพย์เมนต์นะครับเข้ามาส่งผลให้การขยายตัวในส่วนนี้เนี่ยติดลบเล็กน้อยนะครับโดยในส่วนของนินนะครับก็คาดว่าจะปรับตัวขึ้น Q on Q ก็เนื่องมาจาก1นะฮะสินเชื่อที่มีสัดส่วนของรีเทลเนี่ยเพิ่มขึ้น2ก็คือการรับรู้รายได้จากตัว HSBC จากที่ในไตรมาส1นะครับรับรู้แค่เพียงในส่วนของสินทรัพย์นะฮะแล้วก็3ผลกระทบจากน้ำท่วมที่หมดไปนะครับรายได้ค่าธรรมเนียมเนี่ยคาดจะขยายตัว Q on Q โดยมาจากการcross selling ผลิตภัณฑ์นะฮะซึ่งส่งผลให้ Bus Assurance แล้วก็ e-banking เนี่ยเติบโตได้ดีนะครับทั้งนี้จำนวนผลิตภัณฑ์ลูกต่อลูกค้าได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับจาก 2.67 มาเป็นเพิ่มขึ้นนะครับมาอยู่ที่ 2.67 จาก 2.5 นะครับเมื่อสิ้นปี54สำหรับทั้งปีเนี่ยผู้บริหารมองเป้าการเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียมเนี่ย 12% นะครับเรายังมองว่ายังมีความเป็นไปได้อยู่นะครับในช่วงของไตรมาส2ครับเบเนี่ยได้มีการขาย NPL ออกไปนะครับจำนวน 4.2 พันล้านบาทนะครับโดย 2.4 พันล้านบาทเนี่ยเป็นการขายให้กับตัว Alpha Capital Asset Management นะครับอันนี้เนี่ยเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนะครับพอร์ต NPL ดังกล่าวเนี่ยเป็นสินเชื่อ SME กับรีเทลเป็นหลักนะครับแล้วก็รายได้ราคาขายเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับคือที่กว่า 60% ของมูลค่า NPL นะครับหลังการขาย NPL เนี่ยจะทำให้ NPL ลดลงมาอยู่ที่ 3.2 ถึง 3.3% นะครับเมื่อเทียบกับไตรมาส1ที่ 3.6% ของสินเชื่อนะครับในขณะที่ Coverage Ratio นะครับขยับมาสู่ที่ 125% ในขณะที่หากธนาคารขาย NPL เพิ่มนะครับในครึ่งปีหลังนะครับได้อีก 2-3 พันล้านตามเป้าเนี่ยก็จะส่งผลให้ NPL สิ้นปีเนี่ยลดลงต่ำกว่าระดับ 3% นะครับจากตรงนี้เนี่ยทางฝ่ายก็คาดว่ากำไรในไตรมาส2ของเบเนี่ยจะออกมาอยู่ที่ 3.62 พันล้านบาทนะครับอันนี้เราก็อิงจากสินเชื่อสุทธิที่โต 3% Q to date นะครับในขณะที่นินเนี่ยคาดจะขยับตัวขึ้น 0.05% นะครับจาก 4.25% ในไตรมาส1นะครับเนื่องจากมองว่าแม้มีปัจจัยลบปัจจัยบวกนะจากการขยายฐานรีเทลแล้วก็รับรู้ของตัว HSBC หากแต่ก็มีการเร่งระดมเงินฝากนะฮะทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเช่นกันนะครับในด้านของรายได้ค่าธรรมเนียมค่าจะขยายตัว 5.4% Q on Q แล้วก็ 7.4% Year on Year ในขณะที่รายได้ไม่ใช่ดอกเบี้ยเนี่ยค่าจะโตประมาณ 6.9% Q on Q แล้วก็ 12.8% Year on Year นะครับโดยมีการรับรู้กำไรจากการขายหุ้น 8.5% ในบริษัทอยุธยา Allianz CP นะครับเข้ามาราว380ล้านบาทนะครับด้านของอัตรา Cost to Income นะครับประเมินไว้ที่ 49.3% นะอันนี้ก็ทรงตัว Q on Q นะครับแม้มีค่าใช้จ่ายการตลาดแล้วก็การลงทุนนะหากแต่ฐานรายได้ที่ขยายตัวนะครับในส่วนของสำรองค่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับมาที่ 2.8 พันล้านบาทในขณะที่ตัวแท็กเลทประเมินไว้ที่ 23% นะครับทางฝ่ายยังคงมีมุมมองที่เป็นบวกนะครับต่อแนวโน้มของเบในช่วงเวลาที่เหลือของปีนะครับก็เนื่องจาก1นะครับก็ค่าสินเชื่อรวมทั้งปี55เนี่ยจะโตได้เกิน 11% นะครับเมื่อนับรวมสินเชื่อของตัว HSBC แล้วก็ Soft Loan นะครับในส่วนของเบนะครับ2ก็คือสัดส่วนรีเทลที่เพิ่มขึ้นนะครับคาดจะช่วยลดผลกระทบจากการจ่ายค่าธรรมเนียมแก่ FIDF แล้วก็ช่วยหนุนนินให้ดีขึ้นนะครับ3ก็คือการตั้งสำรองมีโอกาสลดลงหลังจากคุณภาพสินทรัพย์ไม่น่ากังวลในขณะที่ NPL เนี่ยปรับลงสู่ระดับที่น่าพอใจกำไรในครึ่งปีแรกนะครับก็คาดการไว้เนี่ยก็จะคิดเป็นประมาณ 60% ของประมาณการ
กำไรทั้งปีเดิมที่เราคาดไว้ที่ 1.18 หมื่นล้านบาทนะครับเราก็ได้มีการปรับประมาณการกำไรขึ้นนะครับ 19.8% มาอยู่ที่ 1.42 หมื่นล้านบาทนะครับก็ทำให้ราคาพื้นฐานเนี่ยปรับขึ้นมาอยู่ที่ 34.20 บาทต่อหุ้นนะครับเราแนะนำนะครับซื้อเก็งกำไรนะครับในตัวของเบนะครับปิดการประชุมสำหรับในส่วนของพื้นฐานครับ